สวัสดียามเช้าหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้สภาพสวนของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยอดกระถินกำลังน่ากินเลยล่ะค่ะส่วนผักอื่นๆก็สะบักสะบอมบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตของเขาเองอากาศแบบนี้ถ้าได้ชาอุ่นๆสักแก้วคงจะดีไม่น้อยหลังจากสำรวจสวนเสร็จเราก็แวะเก็บกุหลาบสักหน่อยเพื่อที่จะเอาไว้ทำชาชงดื่มในช่วงเช้าๆจริงๆแล้วดอกไม้หลายชนิดมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยบำรุงกำลังและช่วยบำรุงร่างกายเราได้นะคะสำหรับดอกกุหลาบนั้นในตำราแพทย์พื้นบ้านของฝั่งตะวันตกนิยมใช้น้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบเพื่อนำมารักษาอาการปวดหน้าอกหน้าท้องหรือปวดประจำเดือนรวมถึงการใช้เป็นยาระบายอ่อนๆสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกส่วนตำราจีนจะนิยมนำดอกกุหลาบแห้งมาชงเป็นชาสำหรับดื่มเพื่อกระตุ้นเลือดลมบำรุงการทำงานของตับกระตุ้นการย่อยอาหารและบรรเทาอาการปวดประจำเดือนขณะที่ตำราของไทยเราเองก็ใช้ส่วนดอกหรือเกสรของดอกกุหลาบมอญเพื่อเป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงกำลังและช่วยให้นอนหลับสบายชากุหลาบก็คือชาที่ชงจากดอกกุหลาบตากแห้งอาจใช้เฉพาะส่วนกลีบดอกหรือใช้ทั้งดอกเลยก็ได้นะคะชาดอกกุหลาบจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำมันธรรมชาติของกุหลาบเมื่อนำมาชงจะได้สีน้ำตาลอ่อนจนถึงเข้มหรือสีชมพูอ่อนๆขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชงและกระบวนการตากแห้งของดอกกุหลาบนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอสารโพลีฟีนอลสารไมซีนและสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเรามาดูสรรพคุณของชากุหลาบกันค่ะ 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนการดื่มชากุหลาบช่วยลดความแปรปรวนของฮอร์โมนในช่วงที่มีประจำเดือนได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อมดลูกระหว่างมีประจำเดือน 2. ช่วยในเรื่องการปรับอารมณ์ชากุหลาบที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆตามธรรมชาติจึงมักมีส่วนช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ดีถึงแม้จะยังไม่มีผลทางการวิจัยของแพทย์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่การดื่มชากุหลาบก็เป็นหนึ่งตัวช่วยในความลดความรู้สึกซึมเศร้าได้ด้วย 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เป็นอย่างดีวิตามินซีเป็นตัวช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวและสารต้านอนุมูลอิสระการดื่มชาจึงช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรง 4. ช่วยบำรุงสุขภาพชากุหลาบมีทั้งวิตามินซีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในปริมาณที่สูงการดื่มชาจึงช่วยบำรุงสุขภาพต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราได้ด้วยช่วยให้หลับสบายขึ้นหลับง่ายขึ้นใครที่มีปัญหาการนอนไม่หลับลองดื่มชากุหลาบสักถ้วยจะช่วยลดความตึงเครียดความวิตกกังวลหรือลดอาการซึมเศร้าได้ดีนอกจากนี้ชากุหลาบยังบรรเทาอาการหวัดเพราะการดื่มชาช่วยละลายเสมหะในลำคอทำให้หายใจสะดวกขึ้นและยังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกชากุหลาบมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารและลำไส้ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์จึงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องอืดและท้องเสียถ้าใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกหากดื่มชากุหลาบวันละ2ถ้วยขึ้นไปจะเป็นยาระบายอ่อนๆแต่สำหรับอาการท้องเสียท้องอืดหรือใครที่ต้องการดื่มเพื่อบำรุงลำไส้และระบบย่อยอาหารควรดื่มแค่เพียงวันละถ้วยก็พอนะคะถ้าหากดื่มเยอะไปก็จะเป็นยาระบายค่ะแม่แหม่มเองก็ไม่ได้ปลูกกุหลาบไว้เยอะนะคะแต่เราก็มีชากุหลาบไว้จิบตากสะสมไว้เก็บใส่ขวดโหลไว้ทีละนิดทีละหน่อยบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ได้ชากุหลาบอุ่นๆสักถ้วยบอกได้คำเดียวค่ะว่าผ่อนคลายมากๆกลิ่นหอมของชากุหลาบอ่อนๆช่วยให้เรารู้สึกดีจริงๆค่ะถ้าใครอยากได้ความหวานก็สามารถเติมน้ำผึ้งลงไปสัก1ช้อนชาจะได้รสชาติที่แปลกใหม่อีกด้วยนะคะการปลูกผักกินเองแม่แหม่มบอกเลยนะคะว่าดีมากๆเลยถ้าใครอยากลองทำลองได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนแล้วค่อยขยับไปทีละหน่อยเราจะอยากปลูกนั่นปลูกนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเตือนก่อนนะคะว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะแต่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่จะเข้าวงการนะคะไปค่ะวันนี้เราไปเก็บเห็ดกันแต่ยังคิดเมนูไม่ออกหรอกนะคะเก็บไว้ก่อนเอาไว้คิดเมนูทีหลังที่ทุกคนเห็นอยู่แม่แหม่มเก็บตอนตีห้านะคะตอนแรกตั้งใจขึ้นไปเก็บต้นหอมผักชีเพื่อที่จะเอามาใส่น้ำพริกพอดีเห็นเห็ดก็เลยเก็บติดมือลงมาด้วยเห็นไหมคะทุกคนแค่เราลงมือทำปลูกวันละนิดปลูกวันละหน่อยถึงจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็อย่าเพิ่งท้อนะคะแค่นี้เราก็สามารถมีผักมีเห็ดให้เก็บในแต่ละวันเพราะแม่แหม่มเองก็มือใหม่เหมือนกันค่ะ
ปลูกอะไรเราก็ต้องเรียนรู้กันไปไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะเรามาลองปลูกผักกินเองแบบง่ายๆมาสร้างความสุขด้วยตัวเราเองกันค่ะถ้าใครชอบปลูกผักกินเองแบบง่ายๆก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แหม่มด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ